ค่ะคุณธีรพงษ์คุณวิภาคะคณะกรรมการการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรมสภาผู้แทนราษฎรได้ลงพื้นที่มาที่จังหวัดหนองคายเพื่อประเมินผลแล้วก็ติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการจังหวัดโมเดลและในวันนี้ค่ะคณะได้เดินทางมาที่ด่านศุลกากรหนองคายเนื่องจากว่าหนองคายนั้นเป็นจังหวัดที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างสปป.ลาวด้วยระยะทางยาวกว่า200กิโลเมตรเศรษฐกิจรายได้สำคัญก็จะต้องพึ่งพาการค้าชายแดนเป็นหลักนะคะและในอนาคตอันใกล้นี้ก็จะมีรถไฟความเร็วสูงที่วิ่งตรงจากประเทศจีนมาที่ประเทศลาวนะคะดังนั้นด่านศุลกากรหนองคายค่ะก็เลยเป็นเหมือนหน้าด่านสำคัญค่ะที่จะต้องเตรียมความพร้อมรองรับการขนถ่ายสินค้าแล้วก็การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจในอนาคตค่ะนายอัครวัฒน์อัศวเหมประธานคณะกรรมการการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรมสภาผู้แทนราษฎรและคณะได้เดินทางมายังด่านศุลกากรหนองคายเพื่อรับฟังบรรยายสรุปพร้อมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการค้าชายแดนระบบการขนส่งสินค้าขั้นตอนและกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการค้าชายแดนจากพันตำรวจเอกณรัฐพลเลิศรัชตะประพัฒน์นายด่านศุลกากรหนองคายพันตำรวจเอกณรัฐพลได้กล่าวถึงตัวเลขทางเศรษฐกิจในบทบาทหน้าที่ของกรมศุลกากรที่เกี่ยวข้องกับด่านการค้าชายแดนโดยเฉพาะตัวเลขการจัดเก็บภาษีต่างๆรวมถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับโครงการรถไฟความเร็วสูงจากคุณหมิงมานครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งในวันที่2ธันวาคม2564จะเปิดเส้นทางเดินรถจริงแม้ว่าจะยังมาไม่ถึงประเทศไทยโดยตรงแต่เชื่อว่าการขนส่งสินค้าต่างๆจะทำได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นซึ่งความท้าทายของด่านศุลกากรหนองคายในปีนี้คือการเปิดเส้นทางรถไฟความเร็วสูงและการเป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้าเร่งด่วนทางบกซึ่งจะเป็นประตูที่ทำให้จังหวัดหนองคายเป็นศูนย์กระจายสินค้าอีคอมเมิร์ซจากจีนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยขณะเดียวกันนะคะด่านศุลกากรหนองคายยังได้เสนอไปยังหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อเตรียมความพร้อมด้านอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ขอรับการจัดสรรรถโมบายเอ็กซเรย์จากกรมศุลกากรสำหรับการตรวจสอบสินค้าการเตรียมพื้นที่และปรับรูปแบบการจราจรภายในบริเวณด่านศุลกากรพร้อมทั้งกำหนดระเบียบไว้สำหรับรองรับการปฏิบัติพิธีการศุลกากรทุกรูปแบบเพื่อให้การทำงานมีความรวดเร็วไม่ล่าช้าจากนั้นดร.จตุรงค์บุญนาคประธานสภาธุรกิจไทยลาวได้มาบรรยายพิเศษเกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนซึ่งสภาธุรกิจไทยลาวเคยเสนอรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในที่ประชุมร่วมภาครัฐเอกชนเพื่อส่งเสริมการค้าชายแดนไทยลาวเมื่อปี2562ผลักดันการเปิดการขนส่งด้วยระบบรางจากกรุงเทพไปท่านาแล้งในสปป.ลาวเพื่อลดต้นทุนค่าขนส่งสินค้าไทยลงร้อยละ67พร้อมกล่าวว่าหากระบบรางสามารถเชื่อมต่อถึงประเทศไทยได้เร็วโอกาสทางธุรกิจจะยิ่งเพิ่มมากขึ้นทั้งธุรกิจด้านโลจิสติกการท่องเที่ยวอาหารสุขภาพการรักษาพยาบาลสำหรับโครงการจังหวัดโมเดลในขณะนี้นะคะอยู่ระยะที่2ค่ะซึ่งในระยะแรกมีเพียง3จังหวัดเท่านั้นที่เข้าร่วมแต่ตอนนี้มีถึง9จังหวัดแล้วโดยเป้าหมายสูงสุดของคณะกรรมการนะคะก็คือสร้างความมั่นคงให้เกษตรกรตั้งแต่ระดับฐานรากให้มีรายได้เพิ่มขึ้น10,000บาทต่อเดือนต่อครัวเรือนนะคะรวมไปถึงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิตนะคะแล้วก็รู้จักประยุกต์ใช้เอาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้กับการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนในระยะยาวค่ะคุณธีรพงษ์คุณวิภาคะ